ใครบอกว่าผู้ชายแข็งแกร่งไม่ต้องเคารพผู้หญิงผมว่าไม่จริงเพราะว่าแม่เป็นผู้หญิงที่สอนให้รู้ว่าผู้หญิงที่น่าเคารพเป็นอย่างไรเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีคุณแม่ที่ดีรวมถึงคุณแม่ของเราที่อยู่ที่บ้านนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับพี่น้องใช้โอกาสพิเศษนี้นะครับซึ่งทุกท่านคงใช้อยู่แล้วในทุกๆวันแต่วันพรุ่งนี้เป็นโอกาสพิเศษอีกครั้งหนึง่งในรอบปีที่เราจะแสดงออกความรักของเรากับคุณแม่ของเรา นะครับให้ท่านได้รับกำลังใจแล้วก็ได้รับพระพรจากพระเจา้าบางท่านอาจจะเพิ่งเคยเป็นครสเตียนไม่เคยเขียนกราดหนุนใจให้กับคุณแม่หรือว่าไม่เคยหอมคุณแม่นะครับเราเป็นผู้ชายเรารู้สึกเราโตแล้วเราจะกอดแม่บางครั้งอาจจะรู้สึกเขินอายนะครับไม่ว่าครอบครัวท่านเป็นคนจีนคนไทยแสดงออกความรักเป็นปกติหรือไม่ปกติแต่ขอให้เราได้แสดงออกความรักของเรากับคุณแม่ของเรานะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตเพื่อตอบสนองความรัก ที่พระเจ้าได้สั่งสอนเราเอาไว้นะครับและในวันนี้นะครับมีข้อพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลได้พูดถึงความรักของพระเจ้าซึ่งใช้ภาพเปรียบของความรักของมารดาเราจะมาดูด้วยกันว่าความรักพระเจ้าทาไมถึงใช้ความรักของมารดามาเป็นสิ่งที่เปรียบเทียบกับความรักของพระองค์มีแง่มุมอ,อย่างไรในความรักนี้ให้เราได้ศึกษาร่วมกันในพระธรรมอิสยาห์บทที่66ข้อที่10 ถึงข้อที่13ครับขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรตะนะิพระเจ้าและเราจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับผมอ่านก่อนนะครับจงเปลมปรีกับเยรูซาเล็มและยินดีกับเธอนะบรรดาผู้รักเธอจงเปลมปรีกับเธอด้วยความชื่นบานนะบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์เพื่อเธอเพื่อพวกท่านจะได้รับการเลี้ยงดูและอิ่มใจ ด้วยหน้าอกที่ปลอบโยนของเธอเพื่อท่านจะได้ดื่มอย่างเต็มที่ด้วยความยินดีจากอกอันอุดมของเธอเพราะพระยาเวตรัสดังนี้ว่านี่แน่เราจะนำสวัสดิภาพมาถึงเธอเหมือนแม่น้ำและนำทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติมาเหมือนลำน้ำที่ไหลล้นและพวกเจ้าจะได้รับการเลี้ยงดูจากเธอจะถูกอุ้มไว้ที่เสิเธอและเขย่าขึ้นลงบนเข่าเธอข้อ13ครับ เหมือนผู้ที่มารดาของเขาปอบโยนเราเองจะปอบโยนพวกเจ้าเช่นนั้นและเจ้าจะได้รับการปอบโยนในเยรูซาเล็มให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าผู้ทรงแสดงความรักของพระองค์แก่เราขอทรงให้พระคำในตอนนี้ได้ทําให้เราได้ซาบซึ้งในความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของมารดาขอพระเจ้าให้พระคำในตอนนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเพิ่มพูนความรู้และสุดท้ายก็ผ่านไปโดยเป็นแค่ข้อมูล แต่ขอให้แปลเปลี่ยนไปความรู้สึกเป็นวิถีชีวิตใหม่เป็นจิตใจใหม่ที่ถูกสร้างและการแสดงออกวิถีชีวิตของเราจะได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมขอทรงให้พระคำของพระองค์นั้นได้ออกฤทธิ์ต่อจิตใจของเราทุกคนเราขอสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนอยาชรญพี่น้องนั่งลงนะครับคนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากในโลกเขามักจะพูด ร่วมกันเสมอว่ามีผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในชีวิตของเขาอย่างน้อยสองคนคนที่หนึ่งก็คือคุณแม่และคนที่สองก็คือภรรยาทั้งแม่และภรรยาเป็นผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของผู้ชายที่มีชื่อเสียงจํานวนมากในโลกอับราฮัมลินคอนเคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งบอกว่าทุกสิ่งที่ผมกําลังเป็นหรือหวังไว้ว่าจะเป็นผมเป็นนี่พระคุณของนางฟ้าคนหนึ่งคุณแม่ของผม อับราฮัมลินคอนเขาพบว่าทุกสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือสิ่งที่เขากำลังจะเป็นในอนาคตเป็นพราหนี้พระคุณของนางฟ้าคนหนึ่งคือคุณแม่ของเขาที่กำหนดหล่อหลอมบุคลิกความคิดความอ่านและเป้าหมายชีวิตเพื่อจะวางเส้นทางที่เหมาะสมให้กับชีวิตของเขาแม่จะเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกแน่นอนว่าไม่ใช่แม่ทุกคนในโลกหรือพ่อทุกคนในโลกจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ แต่ความไม่สมบูรณ์แบบของตัวอย่างบางตัวอย่างไม่ได้เป็นการลบทิ้งหลักการที่พระเจ้าออกแบบหรือดีไซน์ไว้สำหรับชีวิตของมนุษย์พระเจ้าเจตนาที่ใช้มนุษย์ดำรงอยู่โดยการสืบพันธุ์โดยการมีพ่อมีแม่และดำรงอยู่ในระบบของครอบครัวนี่คือเจตนาลมของพระเจ้าเพื่อให้มนุษย์ได้รับการอบรมเลี้ยงดูได้รับการสั่งสอนในวาระที่เขายังเป็นเด็กจนเมื่อวันนี้เขาเติบโตขึ้นเขาสามารถจะเป็น,ปนผู้นําครอบครัวได้ต่อไป พระเจ้าเลือกใช้สถาบันครอบครัวพ่อแม่เพื่อเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการอบรมดูแลบุตรธิดาดังนั้นแม้ว่าจะมีบางตัวอย่างของพ่อแม่ที่ไม่สมบูรณ์ในโลกไม่ได้หมายความว่าสถาบันนี้เป็นสถาบันที่ล้มเหลวหรือเป็นสถาบันที่ไม่ควรจะได้รับเกียรติแท้จริงแล้วพระเจ้าได้ยกเกียรติสถาบันพ่อแม่และได้ให้ยกเรื่องของการให้เกียรติปิดามารดาเป็นหนึ่งในบัญญัสิบประการที่โมเสสได้นำมาจากนบนภูเขาในวันนั้น พระธรรมที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่อยู่ในพระวจนะพระคัมภีร์ไบเบิลตอนหนึ่งที่ชื่อว่าพระธรรมอิสยาห์อิสยาห์เนี่ยเป็นคนที่นําข่าวสารของพระเจ้ามาเล่าให้กับคนอิสราเอลฟังหรือที่เรียกว่าผู้เผยพระวจนะอิสยาห์นั้นเป็นผู้เผยพระวจนะในอาณาจักรยูดาห์คืออิสราเอลตอนใต้และในพระธรรมอิสยาห์เนี่ยในช่วงต้นของพระธรรมได้พูดถึงการพิพากษาของพระเจ้าเพราะว่าคนอิสราเอลดืดดึงจึงต้องถูกตีการที่เขาดืดดึงการที่เขาละทิ้งพระเจ้า พระองค์จึงอนุญาตให้มีศัตรูขึ้นมาต่อสู้กับเขาโดยมีอาณาจักรบาบปิโลนลุกขึ้นมาต่อสู้กับอิสราเอลในที่สุดและในช่วงตอนท้ายของรพระธรรมพระธรรมอิสยาห์ไม่ได้จบทั้งเล่มอยู่ที่การพิพากษาของพระเจ้าแต่ในช่วงท้ายของพระธรรมนั้นพระธรรมได้พลิกกลับไปสู่มุมอีกมุมหนึ่งเพื่อเห็นภาพที่ครบถ้วนของพระเจ้าคือภาพของการยกโทษและให้อภัยการเล้าโลมใจเมื่ออิสราเอลกลับใจจากความบาปของเขาพระเจ้าก็คืนและนําเขากลับมาสู่ที่ที่เขาเคยอยู่แต่แรก และได้ลื้อฟื้นปลอบประโลมจิตใจโดยพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ใช้ภาพของมารดาที่ปลอบโยนบุตรที่กําลังมีความเศร้าโศกให้คลายจากความเศร้าโศกทั้งสิ้นเสียพระธรรมิสยาจะมีภาพของการตีสอนเมื่อคนดืดดึงและจบด้วยภาพของการปลอบประโลมการลื้อฟื้นการยกโทษและให้อภัยและนี่เป็นลักษณะของพระเจ้าซึ่งเป็นลักษณะเช่นเดียวกับมารดาและในครั้งนี้พระคัมภีร์เจตนาจะใช้ภาพความรักของมารดาต่อบุตรเพื่อสื่อให้มนุษย์เข้าใจถึงพระเจ้าแท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ พระอ,องค์เป็นพระวิญญาณพระอ,องค์ไม่ใช่แค่พลังงานแต่พระอ,องค์มีตัวตนและดำรงอยู่จริงๆคิเสเตียนลึกๆในใจทุกคนในโลกเราจะรู้ว่าโลกนี้มีพระเจ้าอยู่เราจะรู้ลึกๆเลยว่าทุกสิ่งจะมีพระเจ้าจะมีพระเจ้าอยู่เพียงแต่เราอาจจะรู้จักพระเจ้าในานามอะไรเท่านั้นเองบางคนอาจจะตั้งชื่อนามพระของเขาขึ้นมาแล้วคิดว่านี่คือพระเจ้าที่คุ้มภัยให้กับชีวิตของเขาแม้ในความเชื่อที่ปฏิเสธว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าแต่ลึกสุดคนก็ยังมีความหวาดกลัวกับเป้าหมายปลายทางที่เขาจะไป ว่าเขาไม่แน่ใจว่าไปแล้วปลายทางจะมีอะไรเกิดขึ้นนาฬิกาข้อมือเรือนหนึ่งก็ต้องมีคนสร้างแม้เราไม่รู้จักตัวผู้สร้างเราก็รู้ว่านาฬิกามีผู้สร้างโลกนี้สลับซับซ้อนกว่านาฬิกาเรือนหนึ่งหมุนหนึ่งรอบ24ชั่วโมงถ้าเราเชื่อว่านาฬิกามีผู้สร้างโลกนี้ทําไมเราถึงเชื่อว่าไม่มีผู้สร้างมันกลับเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะบอกว่าโลกนี้ไม่มีผู้สร้างพระเจ้าจึงมีอยู่จริงๆและลึกๆในใจของมนุษย์เนี่ยเราสแสวงหาอะไรบางอย่างที่จะเติมใจิตใจของเราให้เต็ม เพียงแต่เราไม่รู้ว่าบุคคลผู้นั้นคือใครเท่านั้นเองเมื่อเกิดพิกฤตเราตะโกนเรียกว่าพ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วยนะช่วยลูกช้างด้วยนะเราเราอยากจะหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างมาช่วยเหลือเราเราอธิษฐานบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคือใครเราเห็นตามต้นไม้ใหญ่ๆก็จะมีผ้าสีๆมาผูกพันเอาไว้เราเห็นบริเวณแยกไหนที่เกิดอุบัติเหตุบ,บ่อยๆก็จะมีคนเอาม้าลายมาตั้งเอาไว้ หาต้นไมใ้ใหญ่ๆสักต้นหนึ่งแล้วก็เต็มไปด้วยม้าลายเต็มไปหมดลึกๆในใจิตใจของมนุษย์รู้อยู่ว่ามีพระเจ้าถามจริงๆในใจใจของเราลึกๆทุกคนเนี่ยรู้ว่าโลกนี้มีพระเจ้าเพียงแต่เราไม่รู้ว่าพระเจ้านั้นคกลือใครพระเจ้าแท้จริงคือพระวิญญาณที่บริสุทธิ์พระองค์ไม่ใช่มนุษย์แต่พระองค์ต้องการจะมีปฏิสัมพันธ์กับเราทั้งหลายพระองค์จึงได้สื่อสารภาพของพระองค์ให้เราทั้งหลายเข้าใจมีนักชีววิทยาคนหนึ่งเขาหยิบมเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งขึ้นมาเขาบอกกับนักเรียนในห้องว่า ผมรู้ว่า,มาเมล็ดพืชเมล็ดนียมีแร่าธาตุอะไรบ้างและผมสามารถเอาสารเคมีในห้องแลบมาผสมปั้นกันให้เท่ากับแร่าธาตุของมเมล็ดพืชเมล็ดนียได้เหมือนกันพอดีเลยแต่เมื่อผมเอา,มาเมล็ดพืชที่ผมสร้างด้วยด้วยแร่าธาตุในห้องแลบมาปั้นเม็ดเนี่ยฝังลงในดินมันจะกลายเป็นแค่ปุ๋ยและสลายไปต่างกับมเมล็ดที่พระเจ้าสร้างแม้มีสารองค์ประกอบแบบเดียวกันมีสารเคมีอย่างเดียวกันแต่เมื่อฝังในดินมันเกิดชีวิตขึ้นมา มันสะท้อนให้เห็นมาเร็ดที่พระเจ้าสร้างมันมีพลังหนึ่งคือพลังของชีวิตซึ่งมันแตกต่างจากสิ่งที่ผมได้สร้างมันขึ้นมาแค่เราเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเราก็รู้แล้วว่าสิ่งนี้มันต้องมีคนสร้างให้มันเกิดขึ้นมันมีพลังชีวิตขึ้นมาสมมุติเราหล่อหลอมแก้วหรือแจกันขึ้นมาสักอันหนึ่งแก้วกับแจกันก็จะมีรูปฟอร์มมีรูปแบบมีกายภาพแต่ไม่มีสิ่งที่เป็นจิตใจมันไม่มีจิตใจมันไม่มีจิตวิญญาณไม่มีวิญญาณแก้วคอยไปหลอกหลอนคนที่ทํามันแตก มันเป็นเพียงแค่กายภาพที่ถูกสร้างขึ้นแต่ตัวของมนุษย์เราเนี่ยเรามีกายภาพอยู่แล้วเมื่อเราตายไปเรามีวิญญาณแล้วมีวิญญาณจิตแล้วเรามีความเชื่อว่าวิญญาณมีจริงผีมีจริงนี่คือความเชื่อคือเซเราเชื่อว่าวิญญาณนั้นมีจริงๆคําถามก็คือว่าถ้าแก้วใบหนึ่งมีคนสร้างรูปฟอร์มของมันขึ้นมามนุษย์มีคนสร้างร่างกายขึ้นมาแล้วจิตวิญญาณที่หลงเหลืออยู่เมื่อร่างกายตายไปใครเป็นคนสร้างจิตวิญญาณนั้นขึ้นมามันจะต้องมีผู้หนึ่งที่เป็นผู้ที่เป็นจิิิิิตตตวววญญญาาาณณที่่่ยงงงใใหผู้้้สรจไนนัขอมุษ ทำให้เรารู้ดีรู้ชั่วทําให้เรารู้อะไรควรทําอะไรถูกและอะไรผิดโลกนี้และจิตวิญ,ญญาณของเราลึกๆทั้งหมดจึงกาลังบอกว่ามีผู้สร้างเหมือนตัวเราเรามีร่างกายเราก็รู้ว่าเราต้องมีพ่อแม่ต้องมีคนที่สร้างเราขึ้นมาเราถึงมีรูปร่างร่างกายแบบนี้จิตใจและจิตวิญ,ญญาณของเราละครับคําถามคือใครสร้างจิตวิญ,ญญาณของเราสิ่งนี้พิสูจน์ในตัวของมันเองแล้วว่าพระเจ้ามีอยู่จริงๆเพียงแต่ว่าปัญหาคือคุณจะรู้จักกับพระเจ้าองค์นั้นได้อย่างไร พระเจ้าแท้จริงแล้วพระองค์ต้องการจะทําให้เรารู้จักกับพระองค์แต่มนุษย์พยายามรู้จักพระเจ้าก็เลยคิดค้นหลักเกณฑ์คําสอนต่างๆคิดค้นศาสนาต่างๆขึ้นมาเพื่อจะทําให้เป็นบันไดของตัวไปถึงพระเจ้าผู้สูงสุดองค์นี้คาว่าศาสนากับมนุษย์ใครเกิดก่อนครับมนุษย์เกิดก่อนเมื่อมนุษย์เกิดก่อนมนุษย์ต้องการจะเข้าถึงพระเจ้าก็เลยคลิดค้นศาสนาขึ้นมาบางศาสนาพันปีบางศาสนาสองพันปีบางศาสนาสี่พันปีแต่มนุษย์นั้นเกิดมาก่อนศาสนา เป็นความเจตนาดีของมนุษย์ที่ต้องการจะเข้าถึงพระเจ้าแต่คําถามก็คือว่าบันไดทางไหนเส้นทางไหนที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาที่จะทําให้เราเข้าถึงพระเจ้าองค์นั้นได้จริงๆแท้จริงแล้วไม่ใช่เพียงมนุษย์ที่แสวงหาพระเจ้าแต่พระเจ้าแสวงหามนุษย์ด้วยพระคัมภีร์ได้เห็นสื่อให้เราเห็นว่าพระเจ้าพยายามจะสื่อสารพระองค์เองกับมนุษย์พระเจ้าใช้รูปฟอร์มของมนุษย์เพื่อจะสื่อรูปแบบที่มนุษย์จะเข้าใจบางครั้งพระเจ้าสื่อสารพ,พระองค์เองเป็นภาพของพระราชา ผู้ยิ่งใหญ่มีสิทธิอำนาจบางครั้งพระเจ้าสื่อสารพระองค์เป็นรูปภาพของผู้เลี้ยงแกะที่เอนดูกับฝูงแกะของเขาบางครั้งพระเจ้าสื่อสารพระองค์เป็นรูปของศิลาพระศิลาที่แข็งแกร่งเป็นที่คุ้มภัยเมื่อคุณมีปัญหาคุณช่วยเหลือตัวเองให้รอดไม่ได้ก็ไปหลบอยู่หลังศิลานั้นบางครั้งพระเจ้าก็เปรียบเทียบพระองค์เป็นเหมือนไฟและโดยปกติพระเจ้ามักจะเปรียบเทียบพระองค์เองเป็นภาพเหมือนกับเพศชายโดยใช้คําว่าพระบิดา เป็นภาพสื่อสารทําให้เราทุกคนรู้จักพระเจ้าในภาพของพระบิดาบางคนเลยถามพระมารดาอยู่ที่ไหนนะแต่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่พระเจ้าใช้ในการสื่อสารภาพของพระองค์โดยส่วนใหญ่คือภาพบิดาซึ่งบิดาจะเล่นภาพของบทบาทผู้จัดสรรบทบาทของผู้สั่งสอนการอบรมและการตักเตือนพระเจ้าจึงจัดสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จําเป็นพระเจ้าจึงสั่งสอนเราเตือนเราอบรมเราให้เราเติบโตขึ้นดีขึ้นแต่ในครั้งนี้เนี่ยพระเจ้า ได้สื่อสารภาพอีกภาพหนึ่งที่ภาพของพ่อไม่ได้ให้รายละเอียดลึกซึ้งเท่าภาพของแม่ในพัมพีตอนนี้จึงมีการยกภาพของแม่มาเปรียบเทียบเป็นภาพความรักของพระเจ้าโดยมีอยู่สองภาพที่เปรียบเทียบเป็นเหมือนสองพระหัตถ์ของพระเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนกับสองมือของแม่เป็นภาพคู่ขนานกันไปผมจึงอยากให้หัวข้อคาบรรยายว่าสองมือที่ดูแลทั้งชีวิตได้สองมือที่เป็นสองคุณลักษณะที่สําคัญที่แม่ได้ทํากับลูกเนี่ย เป็นภาพที่พระเจ้าใช้เปรียบเหมือนสิ่งที่พระเจ้าใช้ทํากับชีวิตของเราซึ่งเป็นลูกฝ่ายจิตวิญญาณของพระเจ้าสองมือนั้นคืออะไรประการที่1มือที่เลี้ยงดูมือที่เลี้ยงดูงดในข้อ10ถึงข้อที่12ตอนตอน้นพระคัมภีร์บอกว่าเพื่อพวกท่านจะได้รับการเลี้ยงดูและอิ่มใจด้วยหน้าอกที่ปลอบโยนของเธอเพื่อท่านจะได้ดื่มอย่างเต็มที่ด้วยความยินดีจากอ,กอกอันดุดมของเธอเพราะพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่านี่แน่เราจะนําสวัสดิภาพมาถึงเธอเหมือนแม่น้ํา และนำทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติมาเหมือนลำน้ำที่ไหลลน้นและพวกเจ้าจะได้รับการเลี้ยงดูจากเธอพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะเลี้ยงดูเ,าเราโดยเปรียบเทียบเป็นเหมือนมือของแม่ที่เลี้ยงดูบุตรใช้หน้าอกของเธอในการปลอบโยนให้บุตรได้ดื่มน้ำนมแห่งความยินดีและเกิดความอบอุ่นใจพระเจ้าบอกจะนำสวัสดิภาพมาถึงชีวิตของเราทุกคนเหมือนกับแม่น้ำให้ทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติมาเหมือนลำน้ำที่ไหลลน้น และเราจะได้รับการเลี้ยงดูจากเธอเธอในที่นี้ก็คือเยรูซาเล็มแม่นั้นเป็นผู้ที่เลี้ยงดูลูกนี่เป็นบทบาทสําคัญมากๆที่เป็นบทบาทเด่นของแม่ที่อาจจะพูดได้ว่าโดดเด่นกว่าพ่ออย่างชัดเจนแม่เป็นผู้เลี้ยงดูในฝ่ายกายภาพและต้องเผชิญความเจ็บปวดอย่างมากในการให้กําเนิดเรามีบางท่านเคยเล่าให้ผมฟังบอกว่าในการคลอดบุตรเนี่ยต้องเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสมากจนบางคนกล่าวว่าหากพระเจ้าอนุญาตให้ผู้ชายคลอดลูกแทนผู้หญิง ผู้ชายจะเสียชีวิตเพราะความเจ็บปวดตอนคลอดบุตรแต่เพราะว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อดทนมากผู้หญิงจึงสามารถคลอดบุตรได้ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้เกิดเป็นผู้ชายไม่ต้องตั้งกันไม่ต้องแบกท้องหนัก9เดือนแล้วก็ไม่ต้องเผชิญความเจ็บปวดในการคลอดบุตรไม่อย,อย่างนั้นผมคงเสียชีวิตไปแล้วเขาถึงบอกเพศหญิงเป็นเพศที่อดทนมากเป็นพิเศษเพราะว่าการคลอดบุตรนั้นมีความเจ็บปวดถึงขั้นผู้ชายจะขาดใจตายทีเดียวมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอตั้งแต่แรกเกิด เราอ่อนแอมากแล้วต่างจากสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อยู่รอดได้เมื่อแม่ผู้ให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตนั้นให้กําเนิดเสร็จปุ๊บสิ่งมีชีวิตนั้นเกิดดําเนินชีวิตได้เช่นปลาเมื่อแม่ปลาฟักไข่ไข่ฟักปุ๊บลูกปลาว่ายเองใช้ชีวิตเองเต่าทะเลปุ๊บใช้ชีวิตเองได้แต่สลับมนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตเองได้ใครที่บอกว่าไม่มีใครรักเขาเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีทางมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันนี้ได้ ถ้าไม่มีใครสักคนหนึ่งดูแลเขาในวันที่เป็นเด็กและคนที่ดูแลเขาในยามเป็นเด็กต้องรักเขาอย่างแน่นอนเพราะการดูแลเด็กแรกเกิดเป็นเรื่องที่ยากถ้าปราศจากความรักคุณจะไม่สามารถดูแลเด็กแรกเกิดได้เป็นอย่างดีเด็กแรกเกิดทุกสองชั่วโมงก็ต้องกินนมหิวก็ร้องกินอิ่มเกินก็ร้องอีกเราจะหาสาเหตุไม่เจอว่าเด็กที่ร้องเมื่อแรกเกิดเนี่ยเขาร้องเพราะอะไรโดยเฉพาะพ่อแม่มือใหม่กินเสร็จก็ถ่าย ทายก็ร้องอีกร้องทั้งวันจนกระทั่งเราต้องทําใจของเราให้สบายๆแล้วปล่อยสิ่งนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาเด็กแรกเกิดคอไม่ค่อยแข็งแรงเวลาอุ้มก็ต้องทนุถนอมเขาไม่อย่างนั้นคออาจจะหักและเสียชีวิตได้อาบน้ําแต่ละครั้งก็เป็นเรื่องท้าทายสําหรับเราเพราะว่าเด็กเวลาอาบน้าสภาพแย่ร้องเขาไม่คุ้นเคยเขาจะร้องลั่นเลยลูกผมร้องลั่นเลยทุกครั้งเวลาอาบน้ําและคอก็อ,อกก่อแเราก็อาบอย่างยากลําบากเราก็เป็นพ่อแม่มือใหม่หยิบจับไม่ถูก วันแรกที่เอาลูกกลับบ้านเนี่ยเหมือนกับวันที่อ่ามันหนักที่สุดวันหนึ่งของชีวิตผมนะฮะเพราะว่าความรู้สึกเหมือนกับโลกมันจะแตกเรากลัวไปหมดเอ๊ะทำไมลูกเราเงียบนะฮะเขาหลับเราก็ยากให้ทำไมเขาเงียบไปนะมาดูเอ๊ะคอเขายังดีอยู่ไหมนะฮะหรือว่าคอหักไปหร้อยังอะไรนะแล้วผมก็จะคอยไปดูแล้วก็เอามือไปแตะที่หน้าอกของเขายังขยับอยู่ใช่ไหมนะฮะยังหายใจอยู่นะกลางคืนแล้วก็เอาไฟฉายมาส่องดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าสภาพของเขาเนี่ยเปราะบางมาก ราต้องตื่นกลางดึกทุกสองชั่วโมงและส่วนใหญ่เด็กเนี่ยมักจะตื่นตอนช่วงประมาณตีสามตีสี่ซึ่งเป็นเวลาพีคไทม์ที่สุดสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่เพราะเราเหนื่อยมาตลอดทั้งวันช่วงอาทิตย์แรกๆเราจะเห่อใช่ไหมครับเราจะเห่อเราจะตื่นเราจะไปล้างขวดนมจุดท้ายพอประมาณตีสามตีสี่จะเป็นช่วงเวลาที่เราเหนื่อยที่สุดเพราะว่าเราตื่นตัวมาทั้งวันแต่เป็นเวลาที่เด็กตื่นตัวที่สุดเวลาหนึ่งเวลาเด็กเป็นไข้พ่อแม่ก็ต้องคอยตื่นนอนมากลังดึกมาเช็ดตัวมาลดอุณหภูมิให้แก่เราการมีลูกเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนชีวิิิตขอองงงเเราาไปย่ส้นช และชีวิตจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยนะมันจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมันจะเป็นประสบการณ์ที่วั่นาไม่ได้แล้วมันทําให้เราเติบโตขึ้นไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ความเสียสละการรักอย่างไม่มีเงื่อนไขและมันเป็นการแสดงออกความรักของพระเจ้าที่น่าสนใจจริงๆมีคนนึงบอกว่าแม่ใส่ใจรายละเอียดของลูกมากพ่อกังวลเมื่อลูกขาหักแต่แม่กังวลเมื่อลูกเข่าะลอก <laughs> เขาเข้าใจเปรียบเทียบจริงๆนะวันที่ลูกเข่าะลอกโอ้ oh, ไม่เป็นไรหรอกเดี e ๋ยวหายเขาก็ลูก ขึ้นเขาก็วิ่งได้แต่แม่นี่เขาทะเลาะลูกก็กังวลใจแม่จะรู้ว่าลูกชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรผมเนี่ยจะอยู่กับลูกผมใช้เวลากับลูกแต่ผมจะไม่รู้จักลูกเท่ากับภรรยาของผมเขาจะรู้จักว่าลูกเนี่ยมีลักษณะยังไงชอบอะไรเวลานี้ไม่ชอบเขาจะสังเกตเวลาลูกเกาผมก็มันก็เกาก็เรื่องปกติแต่พอเปิดจริงจริงโอ้มันถูกมแมลงถูกอะไรกัดจริงๆนะเขาจะจับดูเขาจะรู้ว่านี่อุณหภูมิมากกว่า37องศามือแม่นยิ่งกว่าเทอร์โมมิเตอร์ เขาจะรู้ไซส์เสื้อผ้าผมไปเดินร้านเสื้อผ้าผมจะซื้อผมก็ซื้อไม่ถูกบางทีก็ซื้อใหญ่เกินไปบางทีก็ซื้อเล็กเกินไปนะแต่เขาจะรู้ไซส์เสื้อผ้าไซส์รองเท้าในขณะที่พ่อหลายคนที่แม้เราอยู่ใกล้ชิดบางทีเราก็จะไม่รู้สิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องความเอาใจใส่ในรายละเอียดแม่จึงเป็นเพศที่มีความเอาใจใส่ในรายละเอียดของลูกยิ่งผมมีลูกผมก็ยิ่งรู้จักความรักของแม่ที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆผ่านสิ่งที่ภรรยาได้เอาใจใส่กับลูกของผม เวลากลางดึกเขาค่อยๆตื่นมาคอยดูแลคอยให้นมนะคอยชงนมแม้เขาเหนื่อยมาทั้งวันนอนหลังเราตื่นก่อนเรานะแล้วนะลเขาก็ทําแบบนี้ตลอดแ,แลแกลเมื่อผมกลับบ้านผมจะได้ยินเสียงลูกร้องตอน,น,นตลังคืนแต่หลังๆใจผมก็จะเริ่มแข็งกระด้างขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งตื่นเช้าขึ้นมาผมก็ถามภรรยาลูกไม่ร้องเลยเนะคืนนี <laughs> ้เราเหมือนเด็กคนที่บ้านอยู่ริมทางรถไฟอ่ะเรานอนนานจนกระทั่งเราไม่ได้ยินเสียงวูดรถไฟตอนลังคืน แต่ภรรยานะ ally, เนี่ยก็จะได้ยินเสียงแล้วก็ <c oughs> ตื่นมาดูแลภรรยาบอตื่นทั้งสามรอบเธอไม่รู้เรื่องเลยนะเนะเวลาบางครั้งเราก็ตื่นก่อนแล้วเราก็กระทุงภรรยาไปดูแลลูกเธอๆ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นความรักของสาม,มีนะครับที่ต้องการให้ภรรยาใกล้ชิดกับลูกเป็นพิเศษนะครับ <c oughs> แม่เนี่ยจะเป็นเพศที่อศัศจรรย์มากยิ่งพี่น้องมีครอบครัววันหนึ่งภรรยาของท่านคลอดลูกท่านจะยิ่งรู้จักความรักของแม่มันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากจริงๆ แม่เลี้ยงดูลูกด้านจิตใจพัมพีในข้อเสบอกว่าพวกท่านจะได้รับการเลี้ยงดูและอิ่มใจด้วยหน้าอกอันปลอบโยนของเธอเพื่อท่านจะได้ดื่มด้วยความเต็มที่ด้วยความยินดีจากอกอันอุดมของเธอพระเจ้าออกแบบวิธีการเลี้ยงลูกที่น่าสนใจพระเจ้าออกแบบวิธีเลี้ยงลูกโดยให้น้ํานมไหลออกจากอกของแม่มันจะต้องโอบก,กอดเท่านั้นถึงจะเป็นการทําให้ลูกอิ่มมันจึงไม่ใช่การเลี้ยงด้วยเพียงแค่ให้อิ่มท้องแต่เป็นการทําให้เกิดความอิ่มใจ พระเจ้านี่อาศจันเนาะถ้าให้นมไหลาจากกำปั้นนี่มันจะอีกอารมณ์เลยนะเด็กคนนี้จะเป็นเด็กกล้าโลกเอะลูกดืม่ม <laughs> นะชีวิตนี้ฉันต้องแก้มแข็งด้วยกำปั้นอะไรเงี้ยนมไหลาจากรักแล้าอาลูกดืม่ม <laughs> นะฮะเด็กคนนี้โลกดเขามันจะมันจะเป็นโลกที่สมมมมากเลยทีเดียว <laughs> พระเจ้าใช้วิธีออกแบบให้ทุกอย่างมันแบบเป็นเรื่องอาศจันอะ่ะมันเลยรู้ว่าโลกนี้มันไม่บังเอิญมนุษย์ไม่บังเอิญ พระเจ้าให้ทารกเนี่ยได้รับไออ่นความอบ,บอุ่นการเลี้ยงดูทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจมันเป็นการเติมทางจิตใจให้กับทารกทําให้เมื่อเขาเติบโตขึ้นเนี่ยเขาไม่รู้สึกขาดและไม่ต้องวิ่งหวยหาอะไรบางอย่างเพื่อเติมเขาให้เต็มบางคนต้องวิ่งหาเงินทองมาเติมให้เต็มเพราะว่าเขาขาดอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเพราะวัาวายเด็กก็ได้บางคนต้องวิ่งหาแฟนต้องวิ่งหาเพศสัมพันธ์มาเติมชีวิตเขาให้เต็มเพราะเขารู้สึกว่ามันมีความรักบางอย่างที่ขาดไปในจิตใจของเขา บางคนวิ่งหาการยอมรับจากคนอื่นขอให้คนกอดเขาเพราะว่าเขาขาดความรักเหล่านี้พระเจ้าจึงดีไซน์สิ่งนี้โดยให้แม่เป็นผู้ที่เติมจิตวิญ,ญญาณและจิตใจของลูกให้เต็มและสิ่งนี้เป็นการหล่อหลอมทางจิตใจให้กับลูกมีภาษิษ์ของสเปนกล่าวบอกว่าแม่เพียงหออนซ์มีค่ามากกว่านักบวชหตันนะเขาเอาน้ําหนักมาเทียบเลยนะแม่เพียง1นึออนซ์มีค่ายิ่งกว่านักบวชหตัน แม่คือคนที่สอนอบรมจิตใจให้กับลูกมีค่ามากกว่าคนสอนคนเทศนาเป็นพันๆคนเสียด้วยซ้ำเพราะเขาคือผู้หล่อหลอมจิตใจตั้งแต่ลูกอยู่ในเวลาที่สําคัญสำหรับการกําหนดอัตลักษณ์ของตัวเขาและแม่มักจะเป็นคนที่เลี้ยงดูลูกด้วยความหวังเสมอมีชายคนหนึ่งเขากล่าวบอกว่าแม่บอกผมว่าถ้าผมโตขึ้นเป็นทหารผมจะได้เป็นนายพลถ้าผมโตขึ้นเป็นบาทหลวงผมจะได้เป็นป,ป๊บแต่ผมกลับตัดสินใจเป็นช่างวาดภาพ นั่นทาให้ผมกลายเป็นปิกัสโซนี่นะฮะแม่มีความหวังกับเขาแม้ว่าสิ่งที่เขาทําจะไม่ใช่สิ่งที่แม่เคยหวังไว้ตอนเด็กแต่แม่มีความหวังว่าเขาจะทํามาได้ดีและเขากลายเป็นปิกัสโซศิลปินที่มีชื่อเสียงของโลกอีกคนหนึ่งคือคุณแม่ของเอดิสันคุณแม่ของเอดิสันเป็นคนที่มีความหวังในตัวลูกของเขาเมื่อเอดิสันยังเด็กคุณครูก็พาเขามาส่งบ้านพร้อมกับกระดาษโน้ตใบหนึ่งข้อความว่าลูกของคุณเป็นคนหัวชา เราเกรงว่าเราจะไม่อ่าจสอนเขาในโรงเรียนได้คุณแม่ของเอดิสันจึงเขียนโน้ตตอบกลับไปหาคุณครูบอกว่าลูกดิฉันไม่ใช่คนหัวช้าเพียงแต่คุณยังไม่เข้าใจว่าจะสอนลูกของดิฉันอย่างไรเท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรดิฉันจะสอนเขาเองแล้วเธอก็สอนลูกของเธอผลลัพธ์ที่ออกมาก็น่าอาจจัจรรย์มากเอดิสันเป็นผู้คิดค้นหลอดไฟกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวทําให้เกิดภาพยนตร์ในปัจจุบันนี้แบตเตอรี่รถยนต เครื่องบันทึกเสียงเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและเครื่องกระจายกระแสไฟฟ้าเอดิสันเป็นเจ้าของผู้จดสิทธิบัตรในประเทศอเมริกาทั้งสิ้น1,093นวัตกรรมนี่คือเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่แม่ของเขามีความหวังกับเขาทั้งที่โลกนี้ครูที่ควรจะให้ความหวังกับเด็กหมดความหวังในเด็กคนนี้แล้วระหว่างคุณแม่ของเอดิสันกับเอดดิสันท่านคิดว่าใครยิ่งใหญ่กว่ากันครับ แม้คนทั้งโลกจะหมดหวังใจในลูกแต่ขอให้คุณแม่เป็นคนสุดท้ายที่ยังไม่หมดหวังใจในลูกของคุณเพราะสิ่งที่ลูกต้องการจากคุณคือความหวังแม้แต่ละคนจะใช้เวลาสำหรับการกลับตัวกลับใจไม่เท่ากันบางคนใช้เวลาเรียนรู้ชีวิตเร็วบางคนใช้เวลาเรียนรู้ทั้งชีวิตเกือบทั้งชั่วชีวิตของเขาแต่ความหวังที่แม่ยังคงม,มีกับลูกจะเป็นพลังที่ลูกต้องการเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลงในวันที่เขาตกต่ำที่สุดของชีวิตของเขา การมีความหวังในการเลี้ยงดูคือสิ่งที่เป็นเหมือนกับภาพความรักของพระเจ้าที่แสดงออกกับชีวิตของเราพระเจ้ามีความหวังกับชีวิตของเราเสมอแม้ว่าเราจะทําบาปมาเมื่อคืนแม้ว่าเราเพิ่งทําบาปมาเมื่อเช้าแต่ทุกครั้งเมื่อพระเจ้ามองความอ่อนแอของเราพระองค์มองเราด้วยความหวังเสมอและคุณแม่ก็เป็นตัวแทนแบบนั้นของพระเจ้าเธอแสดงออกการเลี้ยงดูกับลูกด้วยความเมตตามีเรื่องน่าสนใจมากในภาษาฮีบรูซึ่งเป็นภาษาที่ใช้เขียนพระคัมภีร์เดิมคําว่าเมตตาหรือ compassion เนี่ย มาจากรากศัพท์คําว่าคันมารดาหรือว um ูมคาว่าเมตตาเนี่ยมาจากรากศัพท์ของคําว่าคันมารดาแสดงว่าความเมตตาเนี่ยพระเจ้าถูกใช้แสดงออกเหมือนกับภาพของคันมารดาที่อ่อนโยนแล้วก็ปกป้องให้การเลี้ยงดูให้ความเอาใจใส่ความทนุถนอมนี่คือลักษณะความหมายของความเมตตาคือเหมือนกับคันมารดาที่ให้กับบุตรเมื่อท่านจะเมตตากับใครก็เหมือนกับท่านเอาคนนั้นนะ่ะเหมือนกับคนที่อยู่ในคันของเรา เราเมตตากับเขาเราพร้อมให้โอกาสใหม่กับเขาไม่เอาความผิดพลาดเขามาโจมตีแม่จะเป็นตัวแทนที่แสดงออกถึงความรักความเมตตาและเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนทําให้ลูกเจริญเติบโตขึ้นอย่างประสบความสําเร็จมีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นหลายปีมาแล้วมีคุณแม่คนหนึ่งเดินทางข้ามภูเขาในประเทศเวลส์ตอนใต้เขาโอบกอดลูกน้อยของเขาไว้อยู่ในแขนของเขาระหว่างทางเนี่ยคุณแม่คนนี้ไปเดินทางไปก็ประสบกับ พายุหิมะอย่างรุนแรงจนกระทั่งเธอต้องยอมจำนนร่างของเธอก็ซุดตัวลงพร้อมกับทารกน้อยนอนแน่นิ่งจมกับพายุหิมะอยู่หลังพายุหิมะสงบผู้คนก็ได้พบร่างของผู้หญิงคนนี้นอนเสียชีวิตเธอถอดเสื้อคลุมของเธอตัวนอกออกแล้วก็ไปพันห่อให้กับทารกน้อยที่อยู่ในอ้อมแขนของเธอเมื่อแกะผ้าคลุมออกสิ่งที่น่าสะใจคือทารกน้อยคนนี้รอดชีวิตได้ คุณแม่ยอมสละชีวิตของเขาเพื่อทานลกน้อยคนนี้และเด็กคนนี้เติบโตขึ้นจนในที่สุดเขากลายเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของประเทศอังกฤษชื่อว่าเดวิดลอยจอร์จคนนี้เป็นผู้นําอังกฤษในการต่อสู้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและมีชัยชนะเหนือจกักรวรรดิเยอรมนีถ้าไม่มีเดวิดลอยจอร์จโลกก็อาจจะอยู่ในการปกครองของอาณาจักรของนาซีถ้าไม่มีคุณแม่ก็คงไม่มีเดวิดลอยจอร์ เราจึงเห็นความเสียสละในการเลี้ยงดูการปกป้องและเป็นสัญชตาตญาณจริงที่พระเจ้าใส่ไว้ในบุคคลผู้เป็นแม่พระเจ้าก็ดูแลแล,และเลี้ยงดูเราแบบนี้ในข้อ12พระคัมภีร์บอกว่าพระยาเวตรัสว่าเราจะนําสวัสดิภาพมาถึงเธอเหมือนแม่น้ําและนําทรัพสมบัติของประชาชาติทั้งปวงเหมือนลําน้ําที่ไหลล้นและพวกเจ้าจะได้รับการเลี้ยงดูจากเธอพระเจ้าก็ให้การเลี้ยงดูกับเราแบบนี้เช่นเดียวกันพรงเลี้ยงดูและจัดสรรให้กับเรา ผมเชื่อว่าไม่มีแม่คนไหนที่สมบูรณ์บางครั้งเขาพยายามเลี้ยงดูเราเขามีความตั้งใจแต่การแปลความของเราเราจะรู้สึกว่าบางทีมันเยอะไปเราโตแล้วและไม่อยากรับการเลี้ยงดูมันเราเป็นเด็กเล็กๆอีกจนบางทีเราอาจจะมีความหงุดหงิดเรามีความอึดอัดหรือไม่รู้สึกสบายผ่อนคลายเวลาอยู่กับคุณแม่ของเราที่ปฏิบัติกับเราเราเป็นเด็กแต่ผมอยากหนุนใจให้เรามองทะลุไปถึงสิ่งเหล่านั้นก็คือความรักที่มันอยู่เบื้องหลังแล้วก็ใช้เวลาในการทําความเข้าใจการเรียนรู้ ไปได้วยกันและสิ่งนี้ก็ทําให้เราสามารถเข้าใจถึงความรักของคุณแม่ที่อยู่เบื้องหลังได้เสมอและยิ่งกว่านั้นมนุษย์ทุกคนต้องการพระเจ้าเราต้องการให้พระเจ้าคุ้มภัยเลี้ยงดูชีวิตของเราชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่เกินความคาดเดาถ้าคุณตาประกันชีวิตถ้าคุณทํากรมธรรม์ประกันภัยคุณควรที่จะทําประกันบางสิ่งบางอย่างไว้ด้วยการฝากชีวิตไว้กับพระเจ้าด้วยเพราะประกันภัยประกันชีวิตมันดูแลแค่ชีวิตในโลกนี้ แต่พระเจ้าเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณคุณได้ฝากความหวังใจสำหรับชีวิตโลกหน้าไว้กับองค์แล้วหรือยังนี่คือสิ่งที่หนึ่งคือมือที่เลี้ยงดูมือที่สองสุดท้ายคือมือที่ปลอบโยนภาพที่พระเจ้าใช้แม่ในการสื่อสารพระองค์เพราะว่าพระองค์เลี้ยงดูเราและปล,ปลอบโยนเราเหมือนกับมารดาที่ปลอบโยนลูกของตัวในข้อที่12ถึงข้อที่13บอกว่าจะถูกอุ้มไว้ที่สะเอลของเธอและเขย่าขึ้นลงบนเข่าของเธอ พระเจ้าเปรียบเทียบอิสราเอลที่กลับใจและพระเจ้านําเขากลับมาว่าพระองค์จะทําเหมือนกับอุ้มเขาไว้ที่เอวของพระองค์พระองค์จะขเขย่าเขาไว้ที่หัวเขา่าบางครั้งเวลาเด็กร้องโยเยเราก็จะอุ้มไปแล้วก็ตบๆที่ก้นเขาเขย่าไปเรื่อยๆให้เขาคลายจากความรู้สึกเศร้าแล้วก็สงบลงในข้อ13เ,เหมือนมารดาที่ปลอบโยนเราเองจะปลอบโยนพวกเจ้าเช่นนั้นและเจ้าจะได้รับการปลอบโยนในยูริสเลม พระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าแห่งการปลอบโยนเป็นพระเจ้าที่ทําให้เราผ่อนคลายจากความเศร้าโศกและปัมผีได้ใช้ภาพของแม่ที่อุ้มลูกไว้ที่เซลขย่าขึ้นลงอ,กกอบกอดปลอบโยนให้แก่จิตใจเพื่อสื่อว่าพระเจ้าจะปลอบโยนจิตใจของเราให้คลายจากความเศร้าโศกเช่นเดียวกันเมื่อลูกผมกรีดร้องหกล้มบาดเจ็บหรือแม่ไม่เจ็บแต่ต้องการแสดงให้คนรู้ว่าเขาล้มเขาจะจะร้องเสียงดังและถึงเวลานั้นคนเดียวที่เอาอยู่ก็คือแม่ แม้เราเลี้ยงลูกมาด้วยกันแต่ว่ายังไงยังไงก็เป็นแม่ยังไงยังไงก็เป็นแม่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันถูกใส่ไว้ความผูกพันที่อยู่ในคันมารดาเวลาในการอบกอดกันให้ดื่มน้นํานมหลายเดือนเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เด็กบาดเจ็บเนี่ยพ่อต้องยอมยกเรื่องนี้ให้กับแม่เพราะว่าแม่จะเป็นคนที่ทําให้เด็กคลายจากความเศร้าโศกได้ดีที่สุดลูกจะรู้สึกว่าพ่อเป็นเพื่อนเล่นพ่อเป็นเพื่อนเตะบอลพ่อเป็นเพื่อนกระโดดรถเต้นพ่อเป็นคู่มวยปั้ม แต่สำหรับยามเศร้าโศกเลยเสียใจแม่จะเป็นคนนั้นที่ทําให้ลูกคลายจากความเศร้าโศกได้ดีกว่าพ่อเรื่องนี้พ่อต้องยอมยกให้แม่แค่ได้ยินแม่พูดบ่าซู้ๆนะลูกบางทีเราก็รู้สึกว่ามีกําลังใจนะแม่จะเป็นเหมือนกับทูตสวรรค์ที่คอยปนนิบัตแล้วก็ดูแลมีคนถามคุณแม่คนหนึ่งที่มีลูกสิบสองคนบอกว่าในบรรดาลูกทั้งหมดคุณรักลูกคนไหนมากที่สุดแม่ก็ตอบว่าฉันรักคนที่เจ็บป่วย จนกว่าเขาจะรับการรักษาให้หายชารักคนที่หายไปจนกว่าเขาจะกลับมายัางบ้านอีกครั้งเขาไม่ได้รักคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่เขารักคนที่อ่อนแอและเขาพร้อมที่จะปลอบประโลมคนนั้นให้กลับหายดีบางครั้งแม่เราก็พูดไม่เก่งแต่เราก็สัมผัสได้ว่าเขารักเรามีคุณแม่คนหนึ่งนะครับเป็นคุณแม่ของทหารอเมริกันลูกชายเขาเนี่ยไปรบสงครามเวียดนามแล้วก็ประสบ ถูกโจมตีนะฮะทำให้ร่างกายพิการแล้วก็ตาบอดจิตใจเขาก็ฟกช้ำนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเมื่อคุณแม่ขอเขาอยู่ที่อเมริกาทราบเรื่องก็เดินทางกว่า3,000กิโลเมตรไปหาลูกชายทันทีเมื่อเขาถึงที่ห้องในโรงพยาบาลของลูกชายเขาเปิดประตูเข้าไปคุณแม่ก็ค่อยๆเดินเข้าไปที่ข้างเตียงของลูกชายแล้วก็เอามือลูบที่คิ้วที่หน้าผากของลูกชายแล้วก็ที่ศีรษะ เมื่อลูกชายที่เป็นทหารผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวเขามองไม่เห็นเขาพูดขึ้นมาทันทีว่าแม่ครับแม่ใช่ไหมครับต้องใช่แม่แน่ๆแม่คุณแม่เขาไม่ได้พูดสักคําเดียวแล้วเดินทางมาทั้งสามพันกิโลเมตรแต่เขาก็จําได้ว่าสัมผัสเนี่ยคือสัมผัสที่อ่อนโยนของแม่เขารู้ได้ในทันทีว่านี่คือแม่ของเขาที่มาเยี่ยมเขาเช่นเดียวกันกับความอ่อนโยนของพระเจ้าแม้เราตามองไม่เห็นพระเจ้าแต่เรารู้ว่าพระเจ้าอ่อนโยนกับเราเรารู้ว่าพระเจ้าปลอบประโลมเรารับรู้ความรู้สึกของเรา แม้เราจะพูดกับพระองค์และพระองค์ดูเหมือนไม่ได้ปลีกเป็นเสียงอะไรให้เราได้ยินที่หูแต่เรายังรู้ได้ถึงการทรงสถิตที่อ่อนโยนของพระองค์และนั่นทําให้ใจเราได้รับความสงบเหมือนกับบุตรคนนี้ที่เขาสัมผัสการแตะต้องของแม่โดยที่ไม่ต้องมีคําพูดใดๆพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อ่อนโยนและพร้อมพร้อมจะปลอบประโลมจิตใจของเราให้คลายจากความเศร้าโศกพรองอพร้อมอยู่ด้วยกับเราปรากฏตัวอยู่กับเราเสมอแม้ในห้วงเวลาที่เรารเผชิญวิกฤตการณ์บางครั้งในชีวิต ในสดุดีบทที่131ข้อ1-3ถึงสสดุดี1 3 1ข้อ1นึ่งาปนปีในข้อ2 3บอกว่าแต่ข้าพระองค์ได้สงบและระงับจิตใจของข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้วสงบอยู่ที่อกมารดาของตนจิตใจของข้าพระองค์สงบอยู่ภายในข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้วอิสรเาเอลเอ๋ยจงหวังใจในพระยาเวตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิพพระเจ้าได้ใช้ผู้เขียนสดุดี ให้สื่อสารภาพความรู้สึกในใจเขาที่สงบเหมือนกับเด็กที่อยู่ในอ้อมอกของมารดาพระเจ้าอ่อนโยนและปลอบประโลมใจใน2โครินธ์บทที่1ข้อ3-4 2โครินธ์บทที่1ข้อ3-4สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงพระเมตตาการณุณาพระเจ้าแห่งการนุนใจทุกอย่างพระองค์ทรงนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั <erman! S 2> <yes. S 3> way, right ้งหลายที่ม <Yeah. S 1> like ีความยากลําบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด <it> ้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าพระองค์เข้าใจจิตใจและพระองค์ปลอบประโลมจิตใจของเราทําไมพระเจ้าถึงปลอบใจเราได้ดีที่สุดเพราะว่าพระองค์เป็นผู้สร้างจิตใจของเราขึ้นมาพระองค์รู้ว่าความบาดเจ็บของเราจะถูกรักษาได้ยังไงเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาช่างนาฬิกาจะรู้ว่าจะซ่อมนาฬิกาที่เขาสร้างขึ้นมาได้อย่างไรจิตใจที่แตกสลายแม้จะมีความบาดเจ็บจนยากที่จะเยียวยา แต่พระเจ้าผู้สร้างใจิตใจจะสามารถเยียวยาใจิตใจให้หายดีได้พระองค์อ่อนโยนต่อใจิตใจที่ฟกช้ำในอิสยาบทที่4 2อข้อ3 <c oughs> อิสยาห์42บอข้อ3บอกว่าไม้ออช้ำแล้วท่านจะไม่หักและไส้ตะเกียงลิบป,ปรีนั้นท่านจะไม่ดับท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปด้วยความซื่อสัตย์ปั้มปีใช้ภาพของไม้ออที่มันเปลาะบางมากและมันช้ำเหมือนกับมันพลิกไปพลิกมาหมดแล้วม,มันหักจนมันช้ำไปแล้ว แต่พระเจ้าบอกแม้มันช้ำยังไงพระองค์จะไม่หักมันไส้ตะเกียงที่มันลิบหลีจนจวนจะเป็นควันปกติเวลาตะเกียงถ้ามันดับปุ๊บควันก็จะขึ้นใช่ไหมับปปีบอกลิบหลีจวนจะเป็นควันแล้วมันจวนจะดับแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกพระองค์จะไม่ดับบางคนอาจจะมีความรู้สึกจิตใจเหมือนกับไม้ออที่มันช้ำจริงๆกับชีวิตของเราพระเจ้าพระองค์จะไม่หักจนกว่าความยุติธรรมของพระคยจะถูกส่งไปความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับท่านพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมพระองค์จะชดเชย และจะคืนให้กับท่านพระองค์คือมือที่เลี้ยงดูและมือที่คอยปลอบโยนพระเจ้าเป็นสากลโลกนี้อาจจะมีหลายศาสนาอาจจะมีหลายความเชื่อแล้วเราเคารพทุกศาสนาเพราะทุกศาสนาตั้งขึ้นด้วยมนุษย์ที่คิดค้นมาเพื่อเจตนาที่สูงคือต้องการให้ทุกคนไปสู่ความดีงามเราจึงเคารพและเราจึงให้เกียรติบุคคลเหล่านั้นที่มีความศรัทธาในความดีงามแม้เขาจะ เป็นครสเตียรหรือไม่ก็ตามเมื่อผมได้มารู้จักพระเจ้ามีคำถามหนึ่งที่อยู่ในใจผมตลอดก็คือว่าท่ามกลางความเชื่อมากมายในโลกเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าทุกอันเนี่ยจะเป็นความจริงทั้งหมดผมเป็นไปได้ไหมที่ผมจะเดินอยู่ในทางของผมไปเรื่อยๆโดยที่ผมก็ไปสู่ความจริงเหมือนกับทุกคนที่ไปสู่ความจริงนั้นเราจะไปเจอกันในที่สุดปลายไม่ว่าคุณจะไปในทางไหนตามศรัทธาของคุณ ผมภาวนาอยากให้เป็นแบบนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อผมโตขึ้นเรื่อยๆผมก็เริ่มเกิดคำถามมากขึ้นว่าจริงหรือเปล่าที่เราทุกคนจะไปสู่ปลายทางเดียวกันเพราะว่าแต่ละคนมีปลายทางไม่เหมือนกันบางความเชื่อบอกว่าปลายทางเป็นเรื่องชั่วคราวคุณจะกลับมาใหม่ที่นี่แล้วคุณจะไปที่นน่นแล้วคุณจะกลับมาใหม่ที่นี่เรื่อยๆไม่รู้จบครสเตียนบอกว่าชีวิตนี้มีชีวิตเดียว ไปแล้วไปเลยไม่มีกลับมาที่นี่อีกปลายทางมันไม่เหมือนกันผมดูหนังอินเดียสวรรค์อินเดียก็เต็มไปด้วยเทวดาแบบอินเดียเทวดาผู้ชายไม่ใส่เสื้อผ้าปุงปลุ้ย,ย,ย,ยนิดนึงมีหนวดคราวดูหนังจีนเทวดาของจีนก็เป็นหน้าจีนตาชั้นเดียวแล้วก็มีไข่มุกอยู่ที่มงกุฎของเขาเห็นเทวดาฝรั่งก็แต่งตัวเป็นฝรั่งจมูกโด่งทีเดียวแล้วเราตายเป็นคนไทยเราจะไปสวรรค์ไหนกันแน่มันมีความคําถาม ความรู้สึกอยู่ในใจที่เป็นคําถามผมฟังคําสอนศาสนาหรือความเชื่อต่างๆคําสอนแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันบางคนบอกว่ามีภรรยาได้หนึ่งคนบางคนบอกมีภรรยาได้สี่คนบางคนบอกว่าไม่ได้เลยแค่คุณมีความปรารถนาทางเพศก็ถือว่าเป็นความบาปเป็นกิเลสที่ทําให้คุณไม่สามารถบรรลุสู่ปลายทางตกลงแล้วมาตรฐานจริยธรรมคืออะไรกันแน่อะไรคือมาตรฐานบรรตรฐานที่เป็นสากลจริงๆวิธีการไปสู่ปลายทางก็ไม่เหมือนกัน เดิมผมเคยคิดว่าผมต้องทําดีเพื่อผมจะไปสวรรค์แต่พอผมโตขึ้นเรื่อยๆผมก็ทําบาปผมก็ทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วผมเริ่มมีคําถามว่าผมจะไปสวรรค์ได้จริงๆด้วยการทําดีหรือจินตนาการสมมุติวันหนึ่งพี่น้องกลับไปบ้านหลังจากเสร็จบวชวันนี้มีคนหนึ่งเดินเข้ามาที่บ้านท่านที่อยู่กระเป๋าเดินทางตามท่านและเข้าไปเลยแล้วบอกว่าผมจะอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณพี่น้องไม่รู้จักเขาเลยนะครับเอาแล้วคุณจะมาสายบ้านผมได้ยังไง ผมเป็นคนดีนะ,ะแขกคู้นั้นตอบผมเป็นคนดีผมทําทีมาเยอะผมจะอยู่บ้านของคุณพี่น้องจะรู้สึกยังไงครับจะให้เขาอยู่บ้านเราไหมครับเขาเป็นคนดีก็ทําดีก็จริงนะแต่เราไม่รู้จักเขาเลยอะแล้วเอาโอเคแค่ไม่มอยู่ปุ๊บสักพมีคนมาเคาะประตูผมจะอยู่บ้านคุณครับผมทําดีผมเป็นคนดีผมจะอยู่บ้านคุณเขาไม่รู้จักกับเราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเราจะให้เขามาอยู่กับเราไหมครับไม่แน่ๆนบนสวรรค์เหมือนกันมีคนไม่น้อยเลยที่ตู่บอกว่าเราจะไปสวรรค์ที่นั่นเพราะเราทําดี เราจะไปสวรรค์ที่นั่นเพราะเราเป็นคนดีแล้วเราก็หิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่บ้านของคนคนหนึ่งแล้วบอกเราไม่สนใจหรอกว่าเจ้าของบ้านคือใครแต่เราเป็นคนดีมันเป็นเช่นเดียวกันคือเราต้องการจะไปสู่ที่นั่นแต่เราไม่รู้จักเจ้าของบ้านเราก็เลยหาวิธีที่เป็นจิตสํานึกที่ดีที่สุดในเชิงจริยธรรมที่เราจะไปที่นั่นได้คือเราทําดีแล้วกันแล้วเราก็จะไปอยู่บ้านมานนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะต้อนรับใครสักคนที่เข้ามาแล้วบอกว่าคุณฉันทําดีฉันไม่รู้จักคุณฉันไม่สนใจคุณทางเดียวที่คุณจะไปอยู่บบ้้้้้้้าาานนนนนนขขออองงงคคคััไดุณกก็ตรูจจเ และเจ้าของบ้านคนนั้นมีน้ำใจกับเราบอกว่าโอเคคุณมาอยู่บ้านผมได้คุณไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไรแต่ผมรู้จักคุณและผมมีใจที่เมตตาอยากให้คุณมาพักผ่อนอยู่ที่นี่เมื่อผมได้เริ่มคิดไปคิดมากับสิ่งที่มันเป็นไปกับวิถีชีวิตที่ผมอยากจะไปสวรรค์น่ะด้วยความดีของตัวเองแล้วผมเกิดคําถามว่าผมทําบาปเยะแยะ,แยะบาปผมจะลบได้ยังไงดีมันลบบาปไม่ได้ผมทําบาปไปต้องเยอะผมทําดี60ปีตลอดชีวิตเมื่ออายุ60ปีผมทําบาปผมทําผิดคดีความเกิดขึ้นผม ถูกศารสั่งตัดสินจำคุกผมบอกสารบอกว่าค่าแต่สารผมทำดีมา60ปีแค่ความผิดครั้งเดียวผมขอยกเลิกได้ไหมมันไม่ใช่ผิดก็คือผิดคุณไม่สามารถความดี60ปีของชีวิตมาลบล้างความผิดที่คุณทำลงไปได้เช่นเดียวกันดีมาล้างบาปไม่ได้แล้วเราทุกคนทำบาปมากมายเราจะไปบ้านของคนคนนั้นที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยไม่ได้ด้วยความดีของตัวเราเองมันจึงต้องกลับมาสู่การรู้จักกับคนคนนั้นอีกครั้งหนึง่ง เมื่อผมเป็นกสเตียนผมจึงรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของศาสนาเลยเลยครับผมเคารพคนที่ศรัทธาในความดีงามในทุกศาสนาเพราะเขาเป็นคนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นว่าโลกนี้ยังม,มีความดีงามเมื่อผมมารู้จักพระเจ้าผมสัมผัสว่าพระเจ้าคือเจ้าของสวรรค์ผู้นั้นพระเจ้าคือผู้สร้างจิตวิญญาณของผมและผู้ซ่อมจิตวิญญาณของผมได้พระเจ้าคือพ่อแม่ในฝ่ายจิตวิญญาณองผมพ่อแม่ในฝ่ายกายภาพผมผมรักเคารพท่านเพราะพระเจ้าสอนและผมก็รักเคารพในความดีที่ท่านมีกับผม เช่นเดียวกันผมรักพ่อแม่ของผมมากและไม่ยอมไม่ใครมาทําให้ผมไม่รักพ่อแม่ของผมเช่นเดียวกันพระเจ้าเป็นพ่อแม่ฝ่ายจิตวิญญาณเหมือนกันเป็นผู้ใส่จิตวิญญาณให้กับชีวิตเราเราก็รักพระเจ้าแล้วเมื่อเรารู้จักพระเจ้าวันหนึ่งจากโลกนี้ไปเราสามารถไปอยู่บ้านของพระเจ้าได้และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าคอยเลี้ยงดูและโรงสื่อสารกับเราตลอดพร่งให้ความคิดความรู้สึกกับเราวัยเด็กๆให้เรารู้สึกว่าโลกนี้ต้องมีผู้สูงสุดผู้ยิ่งใหญ่ แล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่าผู้นั้นคือใครเราก็ไปกราบไหว้สิ่งตา่างๆแล้วเราต้องการจะถึงผู้นั้นให้ได้ขอให้วัวหมูนี้ไปถึงผู้นั้นเถอะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงได้อย่างไงขอให้กระดาษที่เราเผาไปถึงผู้นั้นเถอะที่อยู่บนสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่แต่วันนี้พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ท่านที่สแสวงหาพระเจ้าแต่คนเดียวแต่พระเจ้าสแสวงหาท่านและพระองค์าสามารถเข้ามาสู่จิตใจของท่านได้ด้วยเพียงแค่ท่านเปิดใจเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตทําความรู้จักกับพระเยซูวันต่อวันเหมือนกับ คุณแม่ที่สมบูรณ์แบบที่เลี้ยงดูเราที่ปลอบโยนเราที่จะช่วยเหลือเราวันต่อวันให้เราดำเนินชีวิตไปข้างหน้าได้อย่างเป็นอย่างดีพระเจ้าคือความสัมพันธ์มันจึงเป็นสิ่งที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในพื้นฐานหลักความคิดแบบไหนคุณสามารถรู้จักพระเจ้าได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในความเชื่อไหนคุณสามารถรู้จักกับคนที่นั่งข้างๆคุณได้เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะมาจากแบกกราวพื้นฐานใ,นใ,นใ,นในดๆก็ตามเราทุกคนสามารถรู้จักพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าคือผู้ที่สร้างจิตวิญญาณของเรา และเราจะได้รับสันติสุขการรีฟินเมื่อโทรศัพท์เสียก็ต้องไปหาช่างโทรศัพท์ซ่อมชีวิตที่เสียก็ต้องไปหาผู้ที่สร้างชีวิตมาซ่อมแซมและทุกวันที่เราได้รับการซ่อมแซมชีวิตเรามีความสุขมันจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับเราใช้ชีวิตทุกวันมีความสุขเรามีเงินทองเราใช้บ้านปลายที่ดีแต่เราไม่แน่ใจไม่มีหลักประกันที่การันตีร้อยเปอร์เซนต์ว่าวันหนึ่งที่ถึงวาระที่เราจากโลกนี้ไปเราจะไปไหนมันเป็นความรู้สึกที่เป็นคําถามเราจะไม่มีทางมีความสุข ที่สมบูรณ์แบบได้ถ้าเรายังมีความไม่มั่นใจในปลายทางเราจะมีความสุขระดับหนึ่งแต่จะไม่มีความมั่นใจสำหรับการันตีที่นิลันดอนแต่จะต่างกันมากถ้าเรามั่นใจว่าจากโลกนี้ไปเราไปบ้านพระเจ้าแน่เรารู้จักเจ้าของบ้านนี้เจ้าของบ้านนี้รักเราเรามีความสัมพันธ์กับเจ้าของบ้านแม้ในโลกนี้ล่าจะทุกข์ยากทุกอย่างไม่สมบังแต่เรามีความสุขและเผชิญความทุกข์ยากนั้นเพราะเรารู้ว่าปลายทางจะมีที่ที่ดีที่สุดที่รอคอยเราอยู่เบื้องหน้าแน่ๆจะมีบ้านที่พำนักอันถาวร ที่พระเจ้าจะเตรียมไว้สำหรับเราที่นั่นที่นั่นจะไม่มีความบาปจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจะไม่มีคําแช่งสาปจะไม่มีเคราะกรรมเวรกรรมเราจะไม่ต้องกลัวกับความบาปที่เราเคยทําในอดีตว่ามันจะติดตามเราไปในวันหนึ่งเพราะพระเจ้าตรัสกับเราว่าทุกบาปพระเจ้าให้อภัยแก่เราแล้วเอเมนไหมครับขอให้เรารับความรักพระเจ้าและเติบโตขึ้นในการรู้จักพระองค์ผมอยากจบด้วยตัวอย่างคุณแม่ท่านหนึ่งชื่อว่าอลิซาเบธมอร์แกนคุณแม่ท่านนี้เป็นด็อกเตอร์นะครับเป็นคุณหมอสัญญาแพทย์ที่มีชื่อเสียง จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วก็มหาวิทยาลัยเยลในประเทศอเมริกาคุณแม่ท่านนี้เนี่ยมีบุตรสาวอายุ6ขวบแล้วก็บุตรสาวของเขาเนี่ยพบว่าถูกข่มขืนนะในภาพนี้ด้านล่างซ้ายมือของพี่น้องคือภาพของคุณหมอคนนี้ชื่อคุณหมออลิซาเบธมอกันด้านบนนะครับคือภาพลูกสาวของเขาชื่อฮิลลารีด้านล่างนะครับขวามือพี่น้องคือรูปสามีของคุณหมอ ปรากฏว่าเมื่อลูกสาวอายุหกขวบคุณหมอพบว่าลูกสาวของตัวเองที่ชื่อฮิลลารีเนี่ยถูกข่มขืนนะโดยพ่อบังเกิดกล้าวของตัวเองเรื่องก็ถูกนําไปขึ้นลงขึ้นศาลมีแพทย์และจิตแพทย์13คนวินิจฉัยเด็กคนนี้11คนลงความเห็นว่าเด็กคนนี้ถูกคุณพ่อของตัวเองข่มขืน11จาก13คนแล้วก็ภรรยาคนก่อนของสามีคนนี้ก็บอกว่าสามีเคยข่มขืนลูกสาวของเขาคนก่อนด้วยเช่นเดียวกัน ภรรยาซึ่งเป็นคนหมอนีนยอมไม่ได้เธอเอาเงินที่เธอมีทั้งหมดหมดหน้าตักไปสู้คดีความต้องการอยากจะให้ลูกได้รับการปลดปล่อยจากการถูกทำร้ายจากสามีเมื่อลูกเข้าสู่กระบวนการทงางศาลศาลกลับตัดสินว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีมูลเพียงพอจึงสั่งให้ยกฟ้องเธอสูญเงินทั้งหมด40ล้านบาทในการฟ้องคดีและศาลมีคำสั่งให้ลูกสาวของเธอต้องกลับไปอยู่กับอดีตสามีของเธอเดือนละ2สัปดาห์ เท่ากับเธอโดยที่ห้ามเธอไปช่วยดูแลที่บ้านสามีผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นแม่รู้สึกเจ็บปวดใจเพราะเธอรู้ว่าสามีคมมขืนลูกของเธอและการต้องปล่อยให้ลูกไปอยู่กับสามีคนนั้นอีกครั้งเนี่ยเดือนละสองอาทิตย์คือการปล่อยลูกไปให้ถูกทำลายเธอตัดสินใจปกป้องบุตรสาววางแผนขอให้พ่อแม่ของเธอเนี่ยช่วยนำบุตรสาวหนีไปต่างประเทศเลยซึ่งเปิดเผยภายหลังว่าเป็นประเทศนิวซีแลนด์สารก็เรียกเธอมา ให้เปิดเผยว่าลูกเอาลูกไปซ่อนไปที่ไหนเธอก็ไม่ยอมเปิดเผยสารก็ให้เลือกบอกว่ามี2ทาง1คุณบอกที่ซ่อนของลูกคุณและทําตามคําสั่งศาลหรือ2คุณถูกตัดสินจําคุกสุดท้ายผู้หญิงคนนี้เลือกที่จะเข้าไปติดคุกเธอสูญเสียการงานทั้งหมดต้องไปเป็นนักโทษติดคุกในปี1987นะครับที่วอชิงตันดีซีในเดือนสิงหาคมและต้องสูญเสียเสรีภาพของชีวิตไปแต่เธอก็ไม่ยอมบอกที่ซ่อนของบุตรสาวเพราะเกรงว่า ในที่สุดสารจะเอาบุตรสาวเธอกลับมาให้อยู่กับสามีและถูกข่มขืนอีกเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านไปสองปีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโด่งดังในอเมริกาในช่วงเวลานั้นจนกระทั่งสภาของเกรสซึ่งเป็นสภาสูงของอเมริกาหยิบยกคดีของเธอขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งและตัดสินสั่งบอกให้คนที่ฝ่าฝืนคําสั่งสารเนี่ยต้องโทษไม่เกินหนึ่งปีเท่านั้นโดยเอาเคสเธอเป็นกรณีเพื่อจะทําให้เกิดกฎหมายนี้ออกมา หลังจากนั้นจึงมีกฎหมายว่าผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งศาลจะติดคุกไม่เกินหนึ่งปีเธอได้รับการปลดปล่อยตัวให้เป็นสิรีภาพและสภากรองเรสออกกฎอย่างที่สองเพื่อเธอโดยเฉพาะกฎนี้ชื่อว่า The Elizabeth Morgan Act คือเหมือนกฎที่ให้กับเธอโดยเฉพาะคืออนุญาตให้ลูกของเธอที่ชื่อว่าฮิลลารีได้กลับมาส่วอเมริกาอีกครั้งหนึ่งโดยที่มีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะกลับไปอยู่กับพ่อหรือไม่อยู่ก็ได้สุดท้ายลูกก็กลับมาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ตัดสินใจว่าจะอยู่กับคุณแม่ เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยถูกนำไปเขียนหนังสือชื่อว่า Hillary Trial นะคือความยากลำบากของ h i ล l a ร y กลายเป็นกรณีศึกษาถึงความละหลวงของเจ้าหน้าที่ทางการในการจัดการข้อมูลก่อนนำเสนอให้เสบสวนคดีในศาลคุณแม่ของเธอยอมติดคุกเพื่อจะทำให้ลูกปลอดภัยในที่สุดลูกสาวของเธอเติบโตขึ้นแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อเอเลน m ามิทรานนะทำไมผมถึงเปิดเผยชื่อได้เพราะว่าเธอเปิดเผยชื่อและตัวตนของเธอทั้งหมด ปัจจุบันลูกสาวของเธอกลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของอเมริกาและเพลงของเธอติดชาร์ตอันดับที่26ของนิวยอร์กเราเห็นเรื่องราวของคุณแม่คนนี้ที่เธอยอมสละเสรีภาพของเธอเองเพื่อต้องการปกป้องลูกให้พ้นจากการถูกข่มเพงและความบาดเจ็บปัจจุบันเมื่อเราเสิร์ชชื่อของลูกสาวและไปฟังผลงานเพลงใน YouTube จะเห็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับเคสกรณีนี้ต่อเนื่องบางคนก็มีความบาดเจ็บที่เขาถูกกระทําโดยคนใกล้ตัวคนในครอบครัวและไม่มีใครเข้าช่วยปกป้อง แล้วก็แสดงความชื่นชมกับคุณแม่ของผู้หญิงคนนี้ที่ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปอยู่ในคุกทั้งที่เธอไม่ได้มีความผิดเพื่อจะทําให้ลูกของตัวได้รับการปกป้องแม่คนนี้ไม่ทอดทิ้งเธอและยอมแลกสวัสดิภาพชีวิตตัวเองกับเธอเธอจึงได้ยืนขึ้นและประชิญกับเรื่องราวในอดีตของเธอและเปิดเผยให้กับสังคมรับรู้โดยไม่รู้สึกมีความบาดเจ็บอีกต่อไปพระเจ้าก็ไม่ทอดทิ้งเราเช่นกันเพื่ออ,อิสรภาพของเราพระเจ้ายอมถูกจําจองและตรึงสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนเพื่อเราในสองโครินธ์บทที่8ข้อที่9 เพราะท่านทั้งหลายจะรู้จักพระคุณของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่าเมื่อแม้ว่าพระองค์ทรงมั่งคั่งก็ยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์พระเจ้ายอมมาสิ้นพระชนที่ไม้เขียนตูกตรึงที่นั่นเพราะบาปที่เราทําต้องมีคนชดใช้และพระเจ้าเป็นผู้ชดใช้บาปนะั้นด้วยตัวของพระองค์เอง,เ,องเพื่อเราจะกลับมีเสรีภาพเหมือนกับเด็กน้อยหกขวบคนนั้นที่แม่เขายอมติดคุกเพื่อเขาจะใช้ชีวิตอยู่โลกภายนอกได้ พระเจ้าก็เป็นเช่นนี้กับเราพระองค์ยอมถูกตรึงที่ไมก้กางเขนเพื่อเราทุกคนจะใช้ชีวิตยอยู่ในโลกนี้โดยไม่ถูกบาปมาปลักปล้ำอีกต่อไปและบอกแล้วว่าเราทุกคนถูกจดชื่อไว้บนแผ่นดินสวรรค์เรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับขอวันนี้เราเข้ามาสู่ความรักพระเจ้าและความรักพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับเวลานี้ผมอยากให้พี่น้องได้เปิดใจของท่านเข้าหาพระเจ้าลืมคําว่าคริสเตียนออกไปลืมคําว่าคริสต์ออกไป ช่วขณะหนึ่งแต่นึกถึงพระเจ้าพระเจ้าอย่าให้บางคําเป็นอุปสรรคกับท่านพระเจ้าที่ท่านเคยอธิษฐานในวัยเด็กพระเจ้าที่ท่านเคยร้องขอความช่วยเหลือ,อยามท่านเผชิญวิกฤตการณ์บางช่วงของชีวิตพระเจ้าซึ่งท่านไม่เคยรู้จักมาก่อนและท่านต้องการขอพระองค์ช่วยและพระองค์ได้มาช่วยช่วยท่านในวัยเด็กในเวลานั้นพระองค์รักท่านตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ แล้ววันนี้พระองค์ก็มาเรียกท่านอีกครั้งหนึ่งกลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเถิดครับกลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งะครับพระองค์คือมารดาทห่งจิตวิญญาณบิดาแห่งจิตวิญญาผู้ที่จะทําให้เราได้รับการอกกอดในจิตใจพระองค์จะเยียวยาจิตใจของเรา พระองค์จะให้ความหวังที่นิลันดอนแก่เราพระองค์จะให้ครอบครัวที่เต็ไม่ได้สนิทสนมกับเราพระองค์จะให้สวัสดิภาพในบ้านปลายแก่เราจงมาหาพระองค์อลาลูยา <elu> และให้สิ่งเก่าๆในอดีตของท่านได้รับการจิบยกออกไปให้เคราะกรรมเวรกรรมทั้งสิ้นได้รับการอภัยบาปเพราะท่านกลับมาหาพระเยซูพระเจ้าผู้ยกบาปได้อลเลูยาเลลูยา ใช้เวลานี้อธิษฐานเปิดจิตใจให้พระเจ้าเข้ามาเปิดจิตใจให้พระเจ้าเข้ามาสัมผัสเราเป็นภาพของมือสองมือที่เข้ามาโอบกอดเรามือแห่งการเลี้ยงดูที่ฟูมฟักชีวิตของเราจิตวิญ,ญญาณของเราจิตใจของเราและมือแห่งการปลอบโยนที่ทำให้เราผ่อนคลายจากความเศร้าโศกหรือความเสียใจความผิดหวัง มือที่ทําให้เรามีกําลังขึ้นในยามเราท้อแท้พระองค์คอยเฝ้าดูเส้นทางของเราแม้เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแล้ววันนี้มารู้จักพกระองค์สิครับพระพรักพราเจ้างามเมื่อได้มอ,มองใจสงบเบิกบานรม่ม ลอยู่ต่อพระอ,องค์พระอ,องค์ทรงความชอบธรรมพอริสุและสซาริงส่งประคุณความรักยิ่งใหญ่เกินกว่าค้าเข้าใจเกินกว่าคำอธิบายสรรเสริญสาธุการ ชนสมควรรับการสรรเสริญให้เราบอกมาพักพระเจ้าอีกสักครั้งเห็นพรงและใช้เวลากับพรงพระพักพระเจ้างามเมื่อได้มองใจสงบเปิดบานร่มเย็นพรงรอคอยเราทรงบริสุทธิ์ ทรงพระบารมีใจละลายอยู่ต่อพระองพระองค์ทรงความชอบธรรมบริสุทธิ์และสั่จริงทรงประคุณความรักยิ่งใหญ่เกิดกว่าคา Ravka นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ร้องผู้ทรงรอคอยเราไม่วันนานแค่ไหนพระองค์ยังทรงรอคอยเราที่จะกลับมาหาความรักของเราอีกครั้งหนึ่งผู้ทรงประชนสมควรรับการสานเส้น เลุยยาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาสัมผัสจิตใจของเราในเช้าวันนี้สิครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาแต่ต้องจิตใจของเราในวันนี้ที่เราจะกลับสู่ความรักของพระเจ้าพระบิดาร,ร์ผู้ทรงเลี้ยงดูเราด้วยความรักดุดมาดา